คุณพร้อมที่จะเปิดเผยความลับของชีวิตรักของคุณแล้วหรือยังเมื่อคู่ของคุณอาจอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดก็ได้มาสังเพียคัทวันนี้เพื่อตามหาจวันของคุณไปพร้อมกับควีนกันค่ะโดยประสบการณ์การช่วยเหลือคนมากกว่า20,000คนของควีนวันนี้ควีนจะเปิดเผยสัญญาณของคู่แท้ที่จักรวาลเตรียมไว้เพื่อคุณโดยเฉพาะเชื่อสัญชาตญาณของคุณเลือกกองที่ชอบแล้วเริ่มต้นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นนี้ด้วยกันค่ะมาพบกับ Queen Edge กันอีกแล้วนะคะ Queen เป็นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะ Positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะ Queen ก็จะชวนทุกคนมาทำเพียร์คาร์ดกันในหัวข้อที่ว่าสัญญาณที่บอกว่านี่คือคู่แท้ของคุณค่ะเรามาชวนทุกคนตามหาจวนของคุณกันนะคะคู่แท้เนื้อคู่ของคุณความรักอาจเป็นเส้นทางที่ลึกลับและคดเคี้ยวแต่ด้วยประสบการณ์การช่วยเหลือคนมากกว่า20,000คนของควีนควีนจะมาเปิดเผยสัญญาณของคู่แท้ของคุณพร้อมให้คำแนะนำที่จะพาคุณไปเจอกับเนื้อคู่ของคุณแบบฟินๆไม่ว่าคุณจะโสดออกเดทหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคลิปวันนี้เหมาะกับทุกคนแน่นอนค่ะ Let's empower your love life and step into your destiny ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading ค่ะและถ้าหากว่าคุณอยากจะได้อะไรที่เป็นของคุณจริงๆอยากได้คำแนะนำส่วนตัวหรืออยากสมหวังในความรักกับคู่แท้ของคุณก็หลังไมค์มาโค้ช Soulmate Coach กับควีนได้ค่ะควีนมีวิธีการที่จะช่วย attract คนในแบบที่คุณต้องการค่ะมาโค้ชมาดูดวงมาขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะวันนี้เรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะเราจะให้นางฟ้าแสนสวยวันนี้นำทางคุณไปนะคะกองแรกคือภาพนี้เลยค่ะกองที่2คือภาพนี้นะคะและกองสุดท้ายท้ายสุดเลยคือภาพนี้ค่ะรักกองไหนชอบกองไหนเลือกได้เลยนะคะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำ time stamp ให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกด like กดแชร์กด subscribe กด super thanks เป็นค่าครูให้กันและกันได้นะคะฝากกดปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคิดดีๆจากช่องของควีนแล้วมาถอดรหัสสิ่งที่เรียกว่าความรักไปพร้อมๆกันค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วมา find the one with Queen Edge ดีกว่าค่ะ so let's get started ค่ะเรียกกองที่1ค่ะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามา find out กันดีกว่าว่า find the one with me นะคะเรามาตามหาเนื้อคู่คู่แท้ของคุณกันค่ะสัญญาณที่บอกว่า
เขาคนนี้คือคู่แท้ของคุณจะเป็นสัญญาณอะไรนั้นมารับฟังกันแบบจุกๆได้พร้อมคำแนะนำดีๆจากจักรวาลค่ะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Super Thanks ให้กันด้วยนะคะกดปุ่มติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen H ที่ส่งต่อพลังงานบวกให้กับคุณทุกๆคนค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวด้วยกันอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนอยากได้เนื้อคู่ในแบบที่ต้องการที่เป็นของคุณจริงๆหลังไม่หารือมาปรึกษามาโค้ชโซเมทโค้ชหรือมาดูดวงกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันนะคะถ้างั้นมาดูกันเลยดีกว่าว่าไพ่ที่ได้รับมีอะไรบ้างค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมี4เซกชันด้วยกันนะคะเซกชันแรกจะเป็นในส่วน Key Recognizing Your Connection ค่ะคือการดูสายดูสัญญาณของคู่แท้ของคุณเดวันของคุณค่ะเซกชันที่2นะคะ Preparing the Path ค่ะคือการเตรียมพร้อมสำหรับการเจอเนื้อคู่ของคุณค่ะและ the next one นะคะก็คือ the journey and timing ค่ะมาดูเส้นทางไทม์ไลน์การเดินทางนี้ว่าเป็นอย่างไรนะและสุดท้ายที่สุดเลยคือคำแนะนำจากจักรวาลค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาดูไปพร้อมๆกับ Queen H ได้เลยธีมของกองแรกนะคะเป็นเรื่องของ decision reflection and intuition นะคะการตัดสินใจการไตร่ตรองและสัญชาตญาณของคุณค่ะใบแรกที่ได้รับเลยนะคะคือ Two of Swords ค่ะตอนนี้นะคะคุณอาจจะเหมือนคนที่ stuck อยู่ที่ทางแยกยืนปิดตาถือดาบสองเล่มนะคะและกำลังตัดสินใจอยู่ว่าควรจะไปในทิศทางไหนค่ะแต่จักรวาลกำลังส่งสัญญาณให้คุณอยู่นะคะจักรวาลพยายามบอกคุณว่าใครที่เป็นเนื้อคู่ของคุณใครที่เป็นเนื้อคู่ของคุณค่ะ Who is your soulmate จักรวาลพยายามสื่อสารกับคุณอยู่ค่ะแต่ดูเหมือนกับว่าคุณยังมองไม่เห็นว่าเขาคนนั้นเนี่ยคือใครกันแน่หรือจริงๆคุณอาจจะเห็นแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ค่ะการที่ Two of Swords ขึ้นมาตรงนี้นะคะเปรียบเสมือนตัวแทนของการ make a decision ของคุณค่ะทางเลือกในชีวิตรักบางทีในตอนนี้นะคะคุณบางคนอาจจะต้องเลือกระหว่าง2เส้นทางหรือคน2คนคุณกำลังลังเลไม่แน่ใจแต่จักรวาลก็พยายามส่งสายส่งสัญญาณมาให้ไม่ว่าจะเป็นเพลย์ลิสต์หรือเพลงที่เล่นในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือตัวเลขซ้ำๆที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณนึกถึงคนพิเศษคนนั้นของคุณนะคะสิ่งที่คุณต้องทำคือเอาผ้าปิดตาออกถึงจะมองเห็นได้นะคะเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณค่ะและให้ความสนใจกับซิงโครไนซ์ต่างๆเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเลข3เพลงที่แรนดอมลี่ขึ้นมานะคะเนื้อร้องที่คุ้นหูต่างๆหรือแม้กระทั่งคำโค้ดที่คุณเห็นจากบทภาพยนตร์นะคะหรือคำพูดของคนนะคะและปล่อยให้มันนำทางคุณค่ะหัวใจของคุณรู้ว่าคุณต้องไปในเส้นทางไหนค่ะ The next card นะคะก็คือ Four of Cups ค่ะนอกจากคุณจะตัดสินใจไม่ได้แล้วนะคะว่าจะต้องทำยังไงต่อไปกับเส้นทางรักของคุณคุณบางคนในที่นี้อาจจะกำลังหลงอยู่ในห้วงคิดนะคะห้วงคิดคุณคิดถึงถ้วยที่หายไป3ใบนะคะหรือถ้วยที่ไม่ได้ดั่งใจ3ใบค่ะแต่มันมีใครบางคนที่เสนอถ้วยใบที่4มาให้ซึ่งคุณอาจจะไม่ทันได้สังเกตเห็นซึ่ง actually แล้วเนี่ยมันเป็น opportunity เป็น chance เป็นโอกาสสำหรับเรื่องความรักของคุณที่คุณยังไม่ได้คว้ามันมาค่ะในตอนนี้อาจจะมีคนมากมายที่เข้ามาให้คุณเลือกให้คุณช้อปปิ้งแต่คุณยังไม่ถูกใจบางคนอาจจะรู้สึกไม่ได้ดั่งใจในเรื่องความรักบางคนอาจจะรู้สึกหงุดหงิดกับสิ่งที่เป็นอยู่ในเรื่องความรักคนคุยของคุณไม่ได้ดั่งใจหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยโสดมาตั้งนานแล้วขอพรพระแม่ลักษมีมาตั้งเยอะแยะแต่ทำไมยังไม่ได้สักทีหนึ่งเลยนะคะถึงดังนั้นค่ะคุณอยากจะบอกว่าจักรวาลเนี่ยมีบางสิ่งที่ special for you บางสิ่งที่ beautiful for you ค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดใจรับมันหรือเปล่าค่ะถ้าคุณอยากเจอเนื้อคู่คุณอยากสมหวังสักทีหนึ่งนะคะอยากให้คุณมองข้ามสถานการณ์ปัจจุบันของคุณและเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามา whatever โอกาสนั้นอาจจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะหรือการเปิดใจคุยกับคนที่น่าสนใจที่เข้ามามันทนุบำรุงตัวเองนะคะทนุบำรุงในสิ่งที่คุณมี
และเตรียมเส้นทางสู่ความรักโดยการปรับพลังงานของคุณให้พร้อมและเปิดรับโอกาสค่ะเนื้อคู่ของคุณรอคุณอยู่เขาวนเวียนอยู่รอบตัวคุณนี่แหละแต่ก่อนที่คุณจะสมหวังคุณต้องพร้อมที่จะยอมรับความรักที่คุณ deserve แม้ว่าความรักที่คุณ deserve อาจจะไม่ใช่ความรักในแบบที่คุณคาดหวัง Say for example คุณอาจจะ expect ว่าเป็น this person this guy ที่จะต้องเป็น soulmate ของคุณ but actually he is not your right person ก็ได้ he is not your soulmate ก็ได้แต่ว่า it's up to you ว่าอยู่จะทำยังไงนี่ออกปะมาดู the next card ดีกว่าว่าคืออะไรนะคะYou got this one ค่ะคือ The High Priestess นะคะท้ายที่สุดแล้วค่ะที่รักเมื่อคุณโอบรับโอกาสจากจักรวาลค่ะคุณพร้อมที่จะออกเดินทางเพื่อไขความลับแห่งความรักมันจะเป็นการเดินทางที่ดีแต่ในทุกๆการเดินทางจำเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนเสมอนะคะและการเตรียมตัวของคุณในตอนนี้คือคุณจำเป็นจะต้องเชื่อมั่นใน intuition ของคุณสัญชาตญาณของคุณมี wisdom และเข้าใจว่าทุกอย่างมีเวลาของมันค่ะเส้นทางความรักของคุณอาจจะต้อง require ความอดทนจังหวะเวลาที่เหมาะสมมาสุดปังมากเลยนะคะต้องกดมาเลยไอ้ต้าวน้อมรับพลังงานดีๆในวันนี้นะคะเพื่อ attractเนื้อคู่ของคุณให้เข้ามาไวๆสมหวังในความรักแบบไวๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Super Thanks ให้กันและกันได้นะคะใครกด Super Thanks วันนี้ขอให้เจอเนื้อคู่แบบด่วนๆฉับพลันทันทีเลยค่ะสาวทุก99นะคะและถ้าคุณอยากได้คำแนะนำดีๆอยากประสบความสำเร็จในชีวิตรักอยากเจอคนที่ใช่ในแบบที่ต้องการค่ะอย่าลังเลที่จะมาปรึกษามาพูดคุยกับควีนที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะการันตีประสบการณ์การช่วยเหลือคนมากกว่า 20,000 คนของพีทจะช่วยให้คุณได้เจอกับแสงสว่างแห่งเส้นทางรักของคุณนะคะมาcross soulmateกันได้มาปรึกษาส่วนตัวกันได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูคำแนะนำจากจักรวาลกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรค่ะ You got this one นะคะ from ไพ่โลกสวยนะคะคือ make the effort ค่ะ Great love is worth taking the step you are guided to take ค่ะความรักต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจและหากคุณต้องการสายสัมพันธ์ที่ meaningful นะคะจง make the effort to pursue it nurture it and grow with ค่ะจงใช้ทุกๆความพยายามในการ pursue it นะจ๊ะในการที่จะแบบพุ่งเป้าหมายไปสู่มันเนาะในการชนุบำรุงมันนะคะทำให้มันเติบโตนะคะทุ่มเทกับการดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองออกไปเจอคนใหม่ๆบ้างอยากเจอเนื้อคู่มัวแต่นอนรออยู่บ้านมันก็ไม่ได้เนาะที่รักต้องออกไปพบปะกับผู้คนนะคะคุยกับมนุษย์บ้างค่ะอย่ามัวแต่คุยกับต้นไม้หรือว่าสัตว์แมวอะไรอย่างงี้ไม่ได้เธอต้องคุยกับคนบ้างนะคะเนื้อคู่ของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมค่ะคุณรู้สึกได้นะคะและจักรวาลกำลังเชียร์คุณอยู่ค่ะเชียร์มาในความรักศรัทธาในตัวเองแล้วลงมือทำให้สำเร็จค่ะเกิดมาเลยไอ้เต้าน้อมรับพลังงานดีๆขอให้คุณได้เจอเนื้อคู่ไวๆสมหวังในความรักไวๆค่ะถ้าอยากเช็คเรื่องส่วนตัวอยากโค้ชอยากปลดล็อกชีวิตอยากพลิกตัวตนอยากเจอโซเมทที่ใช่ในแบบที่คุณต้องการมาขอคำปรึกษาส่วนตัวหรือมาโค้ชโซเมทโค้ชกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะเราจะมาสำรวจการเดินทางแห่งความรักที่ไม่เหมือนใครของคุณและสร้างอนาคตที่ฟูลฟิลไปด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Super Thanks เป็นค่าคุยกันได้ใครกด SuperThanks ขอให้คุณส่งผลบุญที่ทำกับควีนนี้ทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการเลยค่ะกดปุ่มติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่องของควีนและมาถอดรหัสสิ่งที่เรียกว่าความรักด้วยกันนะคะครั้งหน้าจะเป็นคลิปหัวข้อไหนมาติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ May the fast be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกองที่2ค่ะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามา find out กันดีกว่าว่า find the one with me นะคะเรามาตามหาเนื้อคู่คู่แท้ของคุณกันค่ะสัญญาณที่บอกว่าเขาคนนี้คือคู่แท้ของคุณจะเป็นสัญญาณอะไรนั้นมารับฟังกันแบบจุกๆได้พร้อมคำแนะนำดีๆจากจักรวาลค่ะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะฝากกด like กดแชร์กด subscribe กด super thanks ให้กันด้วยนะคะกดปุ่มติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen H ที่ส่งต่อพลังงานบวกให้กับคุณทุกๆคนค่ะ
และถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวด้วยกันอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนอยากได้เนื้อคู่ในแบบที่ต้องการที่เป็นของคุณจริงๆหลังไม่มาหารือมาปรึกษามาโค้ชโซเมดโค้ชหรือมาดูดวงกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันนะคะถ้างั้นมาดูกันเลยดีกว่าว่าไพ่ที่ได้รับมีอะไรบ้างค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมี4 section ด้วยกันนะคะ section แรกจะเป็นในส่วน Key Recognizing Your Connection ค่ะคือการดูซายดูสัญญาณของคู่แท้ของคุณ The One ของคุณค่ะ section ที่2นะคะ Preparing the Path ค่ะคือการเตรียมพร้อมสำหรับการเจอเนื้อคู่ของคุณค่ะและ The Next One นะคะก็คือ The Journey and Charming ค่ะมาดูเส้นทาง Timeline การเดินทางนี้ว่าเป็นอย่างไรนะและสุดท้ายที่สุดเลยคือคำแนะนำจากจักรวาลค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาดูไปพร้อมๆกับ Queen Edge ได้เลยค่ะธีมหลักของกองนี้นะคะควีนรู้สึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและชัยชนะค่ะการโอบรับการเริ่มต้นใหม่ในความรักของคุณนะคะ The beginning of love ค่ะโรแมนติกมากๆเลยนะคะใบแรกที่ได้รับค่ะที่รักคือ You got change of suit ค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเคยผ่านประสบการณ์ไม่ดีในเรื่องของความรักมาก่อนค่ะบางคนในตอนนี้กำลังถูกหลอกหลอนด้วยความทรงจำแย่ๆอาทิเช่นถูกหลอกเจอสแกมเมอร์เจอคนไม่จริงใจเจอคนหลอกคบซ้อนถูกทรยศโดนนอกใจถูกหักหลังผิดหวังชอบใครก็นกอกหักมาโดยตลอดรู้สึกเหมือนว่าเกิดมาเพื่อเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้ผิดหวังค่ะอันดับแรกต้องเอาความรู้สึกเหล่านี้ออกไปก่อนไอ้ที่บอกว่าผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปแต่เพราะว่าสิ่งที่คุณเจอบีบให้คุณรู้สึกอย่างนั้นนะคะเงาของเรลชั่นชิพในอดีตปรากฏขึ้นทุกย่างก้าวที่คุณเดินไปข้างหน้าค่ะและมันทริกเกอร์ปมในใจคุณมากๆเลยแต่ควีนบอกไว้เลยนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ไม่นานค่ะ once ถ้าคุณเลือกที่จะปล่อยเลือกที่จะ overcome มันวันหนึ่งอดีตอันหนักอึ้งที่เกาะกุมหัวใจของคุณจะถูกกำจัดไปค่ะขอให้คุณแงหน้ามองบนท้องฟ้าที่รักมันมีดาวดวงหนึ่งที่ส่องสว่างกว่าดาวดวงอื่นๆมันคือเสียงกระซิบที่บอกเล่าเรื่องราวความหวังโฮปและการเริ่มต้นใหม่ beginning ให้แก่คุณค่ะคุณรู้ว่าคุณต้องทนกับความเจ็บปวดมานานนะคะความผิดหวังความรู้สึกแย่แต่ตอนนี้ค่ะถึงเวลาแล้วที่รุ่งอรุณใหม่ของคุณจะมาถึงจักรวาลกำลังสื่อสารที่คุณเกี่ยวกับเรื่องของ The One ของคุณ Through Dreams ค่ะผ่านความฝันหรือสิ่งที่คุณ Suddenly Hear นะคะเพิ่งจะได้ยินกระทันหันนะคะเช่นคลิปให้กำลังใจนะคะหรือใครบางคนมาพูดบางอย่างให้คุณฟังค่ะปล่อยให้แสงของดาวดวงนั้นสัญชาตญาณของคุณได้นำทางคุณไปสู่การเยียวยาความเจ็บปวดเพื่อเตรียมพร้อมกับการได้เจอคนที่ใช่ค่ะน้อมรับบทเรียนจากอดีตของคุณรับรู้ว่าจุดจบนี้เป็นส่วนสำคัญในการเดินทางของคุณค่ะจักรวาลกำลังสร้างสเปซสำหรับสิ่งใหม่สิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณคู่ควรจะได้รับ deserve ที่จะได้รับมันคุณอาจจะลองมาโค้ชกับควีนดูก็ได้นะคะเพื่อเคลียร์ปมในใจของคุณให้ overcome มันแบบ completely 100% สู่การเป็น new person สำหรับ soulmate ของคุณคนที่ศีลเสมอกับคุณในอนาคตนะคะมาดูใน next card นะคะ you got this one นะคะคือ six of wands ค่ะเมื่อคุณตัดสินใจกับตัวเองอย่างแน่วแน่นะคะที่จะออกผจญภัยไปในโลกกว้างค่ะหัวใจของคุณนะคะจะเปิดกว้างและคุณจะค้นพบว่าตัวเองกำลังเดินไปตามเส้นทางที่เรียงรายด้วยกองเชียร์ที่สนับสนุน support คุณเพื่อนที่คอยให้กำลังใจคุณ encourage คุณนะคะคุณจะตระหนักได้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวใน journey แห่งการตามหารักแท้นี้ soulmate นี้อีกต่อไปค่ะโลกกำลังรอที่จะรับรู้ถึง value ของคุณสัมผัสให้ได้ถึงคำชมที่คุณได้รับคำชมจากใจจริงเหล่านั้นเป็นคำยืนยันจากจักรวาลค่ะ
ฝึก gratitude กับความสำเร็จของคุณรู้จักคนที่ support คุณจำหน้าพวกเขาให้ดีค่ะเพราะเขาคือคนที่เคียงข้างคุณและ once you success เนี่ยความสำเร็จนี้ไม่ใช่ของคุณคนเดียวแล้วนะแต่เป็นชัยชนะที่ร่วมกับผู้ที่เชื่อมั่นในตัวคุณค่ะหากคุณอยากเจอเนื้อคู่ที่ใช่คุณต้องก้าวผ่านความเจ็บปวดคุณต้องหมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นใจค่ะไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าแล้วคุณจะได้เจอกับคนคนนั้นนะคะมาดู the next card กันค่ะ the date ค่ะหลังจากที่คุณออกผจญภัยนะคะตอนนี้คุณมาถึงทางแยกเส้นทางหนึ่งลัดเลาะเข้าไปในป่าเก่าแก่ที่คุณรู้จักค่ะและอีกเส้นทางหนึ่งนำไปสู่ป่าเรืองรองที่คุณไม่รู้จักคุณต้องตัดสินใจว่าจะไปทางไหนจะย้อนกลับไปอยู่จุดเดิมๆจุดที่จมปักจุดที่ชีวิตไม่ก้าวไปข้างหน้ารู้สึกแย่หรือจะก้าวไปข้างหน้า explore สิ่งใหม่ๆเพื่อเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าและเมื่อคุณสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่และปล่อยให้โลกใบเก่าอยู่ข้างหลังคุณคุณจะพบกับสิ่งที่ดีกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะมันปูทางไปสู่โอกาสใหม่ในความรักเมื่อคุณก้าวผ่านอดีตอันเจ็บปวดได้ 100% ปล่อยวางสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับคุณอีกต่อไปและมองหาช่องว่างที่ว่างสำหรับความรักครั้งใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆคนใหม่ๆและคุณคนใหม่คุณจะได้พบกับเนื้อคู่ของคุณที่รออยู่ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากไพ่โล่สวยของควีนดีกว่าว่าคุณได้ไพ่อะไรค่ะมาสุดปังมากเลยนะคะต้องกดมาเลยไอ้เต้าน้อมรับพลังงานดีๆในวันนี้นะคะเพื่อ attract เนื้อคู่ของคุณให้เข้ามาไวๆสมหวังในความรักแบบไวๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด super thanks ให้กันและกันได้นะคะใครกด super thanks วันนี้ขอให้เจอเนื้อคู่แบบด่วนๆฉับพลันทันทีเลยค่ะสาวถูก99นะคะและถ้าคุณอยากได้คำแนะนำดีๆอยากประสบความสำเร็จในชีวิตรักอยากเจอคนที่ใช่ในแบบที่ต้องการค่ะอย่าลังเลที่จะมาปรึกษามาพูดคุยกับควีนที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะการันตีประสบการณ์การช่วยเหลือคนมากกว่า 20,000 คนของควีนจะช่วยให้คุณได้เจอกับแสงสว่างแห่งเส้นทางรักของคุณนะคะมาครอสโซเมกันได้มาปรึกษาส่วนตัวกันได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูคำแนะนำจากจักรวาลกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรค่ะคำแนะนำจากจักรวาลนะคะ You got this one key children ค่ะ children เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความไร้เดียงสาเนาะเด็กนะคะเหมือนผ้าขาวค่ะความ curiosity นะจ๊ะความอยากรู้อยากเห็นและความสุข happiness ค่ะจักรวาลเนี่ยอยากให้คุณเข้าถึงความรักด้วย your open heart หัวใจที่เปิดกว้างนะคะในชีวิตรักของคุณค่ะจง accept ความสงสัยแบบเด็กๆอยากรู้อยากเห็นแบบน่ารักน่ารักมีความสุขและปล่อยให้ตัวเองได้สัมผัสกับความรักด้วยความ innocent ของคุณและความ excitement ของคุณแบบเด็กๆลองนึกดูสิเด็กเวลาได้ของเล่นใหม่คือไม่เสียแซงนะเด็ก happy คือ happy เลยนะคะรับบทเป็นเด็กน้อยในวันนั้นนะจ๊ะรวมถึงเยียวยา inner child ของคุณนะคะตัวเราในวัยเด็กที่ผ่านประสบการณ์อันน่าจะปวดมากอดอบกอดเขาเยียวยาเขาทนุถนอมเขาแล้วจับมือเขาเพื่อก้าวไปสู่อนาคตใหม่ที่รุ่งโรจน์ไปด้วยกันนะคะทุกคนเกิดมาเลยไอ้เต้าน้อมรับพลังงานดีๆขอให้คุณได้เจอเนื้อคู่ไวๆสมหวังในความรักไวๆค่ะถ้าอยากเช็คเรื่องส่วนตัวอยากโค้ชอยากปลดล็อกชีวิตอยากพลิกตัวตนอยากเจอโซเมทที่ใช่ในแบบที่คุณต้องการมาขอคำปรึกษาส่วนตัวหรือมาโค้ชโซเมทโค้ชกับคุณได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะเราจะมาสำรวจการเดินทางแห่งความรักที่ไม่เหมือนใครของคุณและสร้างอนาคตที่ฟูลฟิลไปด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด super thanks เป็นค่าคุยกันได้ใครกด super thanks ขอให้คุณส่วนผลบุญที่ทำกับควีนนี้ทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการเลยค่ะกดปุ่มติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่องของควีนและมาถอดรหัสสิ่งที่เรียกว่าความรักด้วยกันนะคะครั้งหน้าจะเป็นคลิปหัวข้อไหนมาติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ May the fast be with you all ค่ะ จะ have a good day have a great day ค่ะ
สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามา find out กันดีกว่าว่า fight the one with me นะคะเรามาตามหาเนื้อคู่แท้ของคุณกันค่ะสัญญาณที่บอกว่าเขาคนนี้คือคู่แท้ของคุณจะเป็นสัญญาณอะไรนั้นมารับฟังกันแบบจุกๆได้พร้อมคำแนะนำดีๆจากจักรวาลค่ะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด super thanks ให้กันด้วยนะคะกดปุ่มติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen H ที่ส่งต่อพลังงานบวกให้กับคุณทุกๆคนค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวด้วยกันอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนอยากได้เนื้อคู่ในแบบที่ต้องการที่เป็นของคุณจริงๆหลังไม่มาหาหรือมาปรึกษามาโค้ชโซเมทโค้ชหรือมาดูดวงกับควีนได้ที่ช่อง Descriptions Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันนะคะถ้างั้นมาดูกันเลยดีกว่าว่าไพ่ที่ได้รับมีอะไรบ้างค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมี4เซกชันด้วยกันนะคะเซกชันแรกจะเป็นในส่วนคือ Recognizing Your Connection ค่ะคือการดูสัญญาณของคู่แท้ของคุณ The One ของคุณค่ะเซกชันที่2นะคะ Preparing the Path ค่ะคือการเตรียมพร้อมสำหรับการเจอเนื้อคู่ของคุณค่ะและ The Next One นะคะก็คือJourney and Timing ค่ะมาดูเส้นทางไทม์ไลน์การเดินทางนี้ว่าเป็นอย่างไรนะและสุดท้ายที่สุดเลยคือคำแนะนำจากจักรวาลค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาดูไปพร้อมๆกับ Queen H ได้เลยค่ะสำหรับกองนี้นะคะมาในธีมของ Nurturing Love ค่ะการหล่อเลี้ยงความรักนะคะที่ต้องอาศัย patience celebration and swift movement นะจ๊ะคือความอดทนการเฉลิมฉลองและความเคลื่อนไหว movement ที่รวดเร็วค่ะตื่นเต้นนะสปอยมาดูดีนะมาดูกันนะคะ the first one ค่ะ you got this one question of course นะคะคุณเปรียบเหมือนกับสาวชาวสวนหนึ่งกรุบสวยๆรวยๆที่ปลูกสวนเป็นงานอดิเรกนะคะส่วนความรักของคุณก็เหมือนกับกุหลาบที่คุณปลูกในสวนนะคะเมื่อคุณอดทนดูแลกุหลาบตูมติ่งที่บอบบางของคุณวันแล้ววันเล่าเฝ้าดูขณะที่มันผลิบานค่ะคุณจะรับรู้ถึงความรักที่กำลังบลูมิ่งในชีวิตของคุณเช่นเดียวกับกุหลาบของคุณที่บลูมิ่งด้วยเช่นกันค่ะเพราะความรักกับจวันของคุณเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเป็นเรื่องของเวลา divine timing สังเกตไหมขอพรทุกที่ไม่เคยได้ผลเลยเพราะว่า it's not your timing มันยังไม่ใช่ timing ของคุณค่ะและทุกๆความพยายามของคุณที่ทุ่มเทให้กับการทำความเข้าใจและหล่อเลี้ยงสายสัมพันธ์ของคุณกับใครสักคนเช่นเดียวกับดอกกุหลาบที่ผลิบานความสัมพันธ์ของคุณก็พร้อมที่จะเติบโตค่ะยินดีด้วยนะคะถ้าช่วงนี้คุณเห็นเลขซ้ำๆนะคะอาทิเช่น777 111 222 122 122 121นะคะหรือการได้ยินคำซ้ำๆที่มาอยู่ในหัวเช่นได้ช่วงนี้เจอแต่คำว่าแบบreunion อะไรอย่างเงี้ยมันคือทรายบางอย่างที่จักรวาล trying to let you know that the one is coming to you or the person you deal withis your the one เข้าใจไหมคือเหมือนกับว่าคนที่คุณอยู่ด้วยอาจจะเป็นโซเมทของคุณเป็นจวันของคุณหรือจวันของคุณกำลังจะมาถึงค่ะให้คุณรู้สึกสัญชาตญาณที่ intense หากคุณรู้สึก intense กับใครบางคนมากๆไม่ว่าคุณจะรู้จักกับคนคนนั้นแบบ personally ก็ดี or not นะคะนั่นเป็นวิธีที่จักรวาลกำลังบอกใบ้คุณถึงจวันของคุณค่ะThe next card นะคะคือ Four of Wands ค่ะส่วนกุหลาบของคุณเติบโตและการฉลองการเก็บเกี่ยวก็มาถึงค่ะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่คุณจะชวนคนที่คุณรักคนที่คุณแคร์นะคะญาติพี่น้องของคุณพ่อแม่พี่น้องของคุณต่างๆมาถึงสวนดอกไม้ของคุณมาฉลองด้วยกันนะ Heha Party พวกเขายกไม้วิเศษ4อันขึ้นเพื่อเป็นประตูให้คุณเดินผ่านมันเป็นสัญลักษณ์ของความพร้อมของคุณสำหรับความรักบทต่อไปค่ะคุณได้วางรากฐานที่มั่นคงและพร้อมที่จะเข้าสู่สเต็ปถัดไปในความสัมพันธ์ของคุณแล้วพูดง่ายๆคือช่วงเวลาที่ใช่ของคุณได้มาถึงแล้วค่ะนี่คือช่วงเวลาแห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง
โซเมทของคุณอยู่ตรงหน้าของคุณเขาจะเป็นคนที่คุณดีลอยู่ด้วยเป็นคนที่คุณรักคนที่คุณนึกถึงหรือคนที่แอบมองคุณมาโดยตลอดเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะอาจจะอยู่กันคนละทวีปแต่สุดท้ายฟ้าลิขิตให้มาเจอกันค่ะทุกคนให้คุณอบกอดช่วงเวลานี้ไว้ค่ะและปล่อยให้ตัวของคุณเพลิดเพลินไปกับความสำเร็จและความสุขที่ความรักได้มอบให้คุณ deserve it ค่ะความรักอยู่ตรงหน้าคุณแล้วอ่ะอยู่ที่คุณจะมองเห็นหรือเปล่าอ่ะอยู่ตรงหน้าจะทิ่มตาอยู่แล้วอ่ะคนนั้นแหละเนื้อคู่ของคุณ the one ของคุณค่ะ the next card เลยนะคะคือ eight of wands นะคะทันใดนั้นค่ะหลังจากเชิญชวนทุกๆคนมาเฉลิมฉลองแล้วนะลมกระโชกแรงพัดผ่านสวนค่ะพัดพาไม้วิเศษ8อันขึ้นสู่ฟากฟ้าคุณรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องลงมือคว้าโอกาสที่จักรวาลมอบให้อย่างรวดเร็วมีนิ่งของมันก็คือโอกาสอยู่ตรงหน้าเนื้อคู่อยู่ตรงหน้าถ้าปล่อยไว้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะต้องรีบคว้ามันไว้ค่ะเพราะว่ามันจะเกิดความก้าวหน้าในชีวิตรักของคุณอย่าง quickly รวดเร็วหากคุณดีลอยู่กับคนที่เป็นโซเมทของคุณอยู่แล้วเขาจะ take action กับคุณมากขึ้นเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแบบไวๆกว่านี้ค่ะและถ้าว่าคุณยังไม่ได้เจอเนื้อคู่คุณจะได้เจอเขาแล้วอีกไม่นานจริงๆไม่นานเกินรอนะคะอยู่ใกล้แค่เอื้อมค่ะบินมาแว็บหนึ่งอาจจะเจอกันเลยก็ได้นะคะหรือคุณบินไปต่างประเทศคุณอาจจะได้เจอเขาไม่นานจริงๆค่ะจังหวะเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญลงมือทำในสิ่งที่ควรทำเพื่อดึงดูดคู่แท้ของคุณนะคะเชื่อมั่นในจักรวาลเชื่อมั่นในจังหวะเวลาและทำตามเสียงหัวใจของคุณค่ะรู้เลยว่าเส้นทางที่คุณเดินอยู่กำลังพาไปในเส้นทางที่ถูกต้องนับว่าเป็นพลังงานที่ positive มากๆนะคะcomparing with other people เพราะว่า you already met your soulmate นะจ๊ะที่รักนะคะคุณได้พบกับ soulmate ของคุณแล้วนะคะเขาอยู่ตรงหน้านี้เองนะทำใจสบายๆนะคะมาสุดปังมากเลยนะคะต้องกดมาเลยไอ้เต้าน้อมรับพลังงานดีๆในวันนี้นะคะเพื่อ attract เนื้อคู่ของคุณให้เข้ามาไวๆสมหวังในความรักแบบไวๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด super thanks ให้กันและกันได้นะคะใครกด super thanks วันนี้ขอให้เจอเนื้อคู่แบบด่วนๆฉับพลันทันทีเลยค่ะสาวถูก99นะคะและถ้าคุณอยากได้คำแนะนำดีๆอยากประสบความสำเร็จในชีวิตรักอยากเจอคนที่ใช่ในแบบที่ต้องการค่ะอย่าลังเลที่จะมาปรึกษามาพูดคุยกับควีนที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะการันตีประสบการณ์การช่วยเหลือคนมากกว่า 20,000 คนของควีนจะช่วยให้คุณได้เจอกับแสงสว่างแห่งเส้นทางรักของคุณนะคะมาโครสโซเมทกันได้มาปรึกษาส่วนตัวกันได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูคำแนะนำจากจักรวาลกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรค่ะและคำแนะนำจากจักรวาลถึงคุณนะคะคนที่เลือกกองที่3ค่ะอยู่ก็engagement ค่ะหลังจากผ่านสิ่งต่างๆมานะคะทุกๆความทุ่มเททุกๆความพยายามค่ะภายใต้ดอกกุหลาบที่ blooming ค่ะคุณจะพบกับแหวนหมั้นที่ส่องประกายระยิบระยับอยู่ค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ commitment และก้าวถัดไปของความรักค่ะให้คุณเปิดรับ connection ที่ลึกซึ้งที่เข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะตรงหน้าคุณหรือที่กำลังจะเข้ามาสำหรับคนโสดค่ะทนุถนอมในสิ่งที่คุณมีเพราะเรื่องราวความรักของคุณกำลังดำเนินไปอย่างสวยงามได้เป็นแฟนกับคู่แท้ต้องมาแล้วนะเผลอๆไวกว่าที่คุณคิดอีกค่ะทำใจสบายๆนะคะ Love in your area ค่ะเกิดมาเลยไอ้เต้าน้อมรับพลังงานดีๆขอให้คุณได้เจอเนื้อคู่ไวๆสมหวังในความรักไวๆค่ะถ้าอยากเช็คเรื่องส่วนตัวอยากโค้ชอยากปลดล็อกชีวิตอยากพลิกตัวตนอยากเจอโซเมทที่ใช่ในแบบที่คุณต้องการมาขอคำปรึกษาส่วนตัวหรือมาโค้ชโซเมทโค้ชกับคุณได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะเราจะมาสำรวจการเดินทางแห่งความรักที่ไม่เหมือนใครของคุณและสร้างอนาคตที่ฟูลฟิลไปด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด super thanks เป็นค่าคุยกันได้ใครกดซุปเปอร์แทงค์ขอให้คุณส่วนผลบุญที่ทำกับควีนนี้ทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการเลยค่ะกดปุ่มติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่องของควีนและมาถอดรหัสสิ่งที่เรียกว่าความรักด้วยกันนะคะครั้งหน้าจะเป็นคลิปหัวข้อไหนมาติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ May the fast be with you all ค่ะ Have a good day Have a great day ค่ะ